สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินยั่วค่ะวันนี้ไอก็อยู่ที่พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมนะคะอยู่ในเมืองเลยค่ะตอนนี้ไอก็มาตามหาร้านขนมครกที่ขึ้นชื่อเป็นชื่อดังในแถบนี้เลยก็ว่าได้ค่ะนั่นก็คือร้านเจแขกนั่นเองค่ะโอเคค่ะจะเป็นยังไงนั้นตามไอมาได้เลยจ้านี่ค่ะทุกคนมาพบกับเจแขกเจ้าของร้านขนมครกชื่อดังในย่านนี้นะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเจ๊แขกใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ยินชื่อเสียงเรียงนามโอ้ยมีหลายๆช่องมาถ่ายไอ้ก็เพิ่งได้มาเก็บตกทีหลังเขาใช่ค่ะมาซะตอนแบบว่าอีก3นาทีก็จะต้องไปทำงานเสริมแล้วค่ะใช่ไหมเห็นแต่ก่อนเขาบอกว่าขายอยู่ที่ไหนนะขายอยู่กำแพงแสนค่ะกำแพงแสนแล้วทำไมถึงได้ย้ายมาตรงนี้คะเขาไล่มาค่ะโอ้ยโดนไล่ที่เหรอคะไม่ได้เชิงโดนไล่ที่เพราะว่าเราก็ต้องหาสิ่งที่ดีกว่าครับเราก็เลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคแล้วตอนนี้มีหน้าอะไรมั่งคะขนมครกตอนนี้ก็จะมีมะพร้าวอ่อนจากฟิลิปปินส์นะคะอันนี้ก็จะแบบว่าอ่อนมากค่ะประมาณ 12-13 นะคะถ้าอ่อนกว่านี้ก็พักผู้เยาว์แล้วค่ะอันนี้เป็นฟักทองอิตาลีนะคะจะเหลืองเป็นพิเศษเพราะว่าเราจะปลูกใกล้วัดที่อิตาลีนะคะเหลืองมากค่ะเหลืองเหมือนฟันแขกอย่าโอ๊ยน่ากลัวนะแล้วปกติเห็นเจ๊แขกแต่งหน้าไม่ใช่หรอช่วงนี้คือพักหน้าเพราะว่าตอนนี้กำลังจะทำผมยาวถักเปียค่ะเหมือนหมอยหมาไหมคะแม่นางไปปลูกผมมาโอ้ยเจ็บกว่าโดนเปิดสิ่งครั้งแรกอีกยอมค่ะใช่ไหมโอ้ย7ชั่วโมงอยู่ในห้องผ่าตัดยิ่งกว่าทำจิ๋มมีค่ะต้องทำจิ๋มกี่ชั่วโมงคะชั่วโมงครึ่งถามจริงแล้วก็ฉาบแล้วก็ตัดให้ปัดตัดให้เป็ดกินเลย7ชั่วโมงเนี่ยโดนแทงไปประมาณ 6,000 7,000 ครั้งอ่ะเข็มแรกร้องอีกแล้วอ๋อแต่เข็มที่2เลยนะนี่เจ็บมากจ้ะขอเสียงใหม่นิดเสียงยังไงนะโอ้ อันนี้คือแม่ค้าขนมครกนะคะทุกคนครับจริงเสียงโอ้ยอย่างนี้เลยนี่ก็โดนเปิดเอาอะไรครับนี่เมื่อกี้เธอผ่านไปรอบนึงใช่ไหมคะเอาอะไรครับมีเอาหลวงให้เขาก่อนนะเดี๋ยวทำให้เขา30 ฟอง 40 ฟองหุยทุกคนค่ะอันนี้ไส้มะพร้าวค่ะเป็นหน้ามะพร้าวนะคะคือน่ากินมากค่ะดูความมะพร้าวคือรอให้มันสุกค่ะตรงนี้ก็คือรอให้มันสุกใช่ไหมคะเดี๋ยวไอจะปิดไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟักทองอุ้ยฟักทองอะไรนะจากประเทศไหนนะเมื่อกี้หนูบอกว่าอะไรนะอิตาลีอิตาลีค่ะถ้าจะเป็นพวกข้าวโพดพวกเผือกจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะเจ๊แขกหนูชอบอะไรรู้ไหมไอชอบขายทุกวันดีทุกวันเหลือค่ะเหลือค่ะทุกวันขายทุกวันตำรวจขายทุกวันเหลือทุกวันอร่อยจริงอร่อยจังขายทุกวันเหลือทุกวันประมาณนี้แหละค่ะขายดีจนรถไม่ได้ผ่อนแล้วตอนนี้ก็คันที่4แล้วค่ะโดนยึดนะคะตอนนี้ก็ออกปอร์เช่กับเบนซ์สปอร์ตมาค่ะก็คือยังไม่ได้ผ่อนเลยเนี่ยถ้าขายเสร็จนะคะถ่ายเสร็จนะคะดูในโรงพักนะคะ300ไม่รวมห้องค่ะดูกันไว้ก่อนเลยนะคะเจ๊แขกเปิดกี่โมงและปิดกี่โมงคะเปิด5 โมงครึ่งนะคะปิดประมาณ5 ทุ่มค่ะ5 ทุ่มนิดอ๋อแล้วมีหยุดวันไหนมั่งคะหรือเปิดทุกวันเลยถ้าจริงๆอะหยุดวันจันทร์ค่ะถ้าไม่จริงก็คือบางทีก็ขายทุกวันบางทีก็หยุดวันที่เราอยากหยุดอย่างเงี้ยค่ะอ๋อบางทีมีงานนอกจันทร์นะคะใช่ถ้าใครมาจากไกลๆอย่างเงี้ยอะวันจันทร์เจ๊แขกจะหยุดนะคะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องทำมาหากินเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้แฟนอยู่อีก5 มหาลัยค่ะอยู่5 มหาลัยค่ะคุณคะก็คือวันนี้ไอจะลองชิมดูแบบทุกหน้าเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาพบกันนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนค่ะที่สุดใน3โลกนะคะเบาหวานความดันแล้วก็มะเร็งนะคะ รอสักครู่นะครับรอมันสุกนิดนึงจ้าจ้าน่ากินมากอันนี้มันม่วงอันนี้มันมากค่ะ ต้องเอาสักมันนะ
อนนี้ไอซี่ก็จะสั่งกลับบ้านหน้าละกล่องนะคะทุกคนคือถูกมากไอคิดว่ากล่องละ40 50แต่ที่ไหนได้กล่องละ30 3กล่อง100เองค่ะทุกคนใช่ค่ะงงมากกล่องละ30 3กล่อง100นะคะทุกคนเพราะเรามาขายของเรามาหาแค่สังคมนะคะ3กล่อง100โปรโมชั่นค่ะใช่ค่ะร้านแขกจะไม่เหมือนร้านอื่นนะคะสกปรกนะคะจงจำไว้แค่นี้พอเพราะเราขายดีค่ะขายดีนี่เท่าไหร่ไม่รู้ใช่เอาอะไรคะอ๋อมากับเมียรอค่ะรถจะชนกันแล้วครับนี่ค่ะทุกคนไอ้ก็จะชิมนะคะอันนี้เป็นไส้มะพร้าวนะคะย้อนแทนมันหอมเหมือนเจ๊ใช่ต้องทำหน้าเซ็กซี่เวลากินด้วยเงี้ยอ๋ออย่างเงี้ยใช่หอมอันนี้เป็นไส้มะพร้าวคืออร่อยมากค่ะทุกคนเดี๋ยวไอ้จะลองไส้ข้าวโพดด้วยค่ะทานเลยละมุนมากค่ะแล้วก็ไม่คิดจะแบ่งเลยค่ะสาวพามาไม่คิดจะแบ่งไม่คิดจะให้กินตอนนี้มีเลมินแล้วค่ะว่าไม่แบ่งนางค่ะมาให้กินสักชิ้นนึงไหมนายเหลืออะไรให้ฉันกินบ้างอร่อยมากมะพร้าวก็มีเอามะพร้าวชิ้นหนึ่งนะคะนางกินคนเดียวเลยทุกคนนี่กินก่อนอร่อยเนาะอร่อยเอาจริงอ่ะของนางแม่เน่ก็คือมาหลายรอบแล้วมากี่ทีกี่ทีก็อร่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะอร่อยเหมือนเดิมเพราะว่าของเราอร่อยค่ะอร่อยมากอันนี้ไส้เผือกค่ะแม่เออนางกินทุกไส้จริงๆดอกเห็นไหมแล้วนางกินจริงด้วยนะแล้วดูนางไม่ค่อยอ้วนเลยเนาะชุดปีเลยค่ะตะเข็บปีนะคะไม่ใช่ตะเข็บไทยแดนพร้อมที่จะล้างแตกแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้ไปกินมา4ที่ค่ะอร่อยโอ้ทำไมกูไม่กินได้อย่างนางกูจะได้อ้วนมั้งหมดแล้วหรอกินจริงไม่จกตาคนนี้ร้านเขาจะปิดแล้วนะอันนี้คือสั่งกลับบ้านนะคะนี่ใช่ค่ะสั่งกลับบ้านขอบคุณสำหรับพี่ไอซี่นะคะวันนี้ตำรวจอิ่มค่ะทั้งโรงพักอะไรของแกโรงพักอะไรโรงพักกันจะน้ำบุรีโรงพักอิ่มนะคะจะกินด้วยขนมโคกนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะร้านขนมโคกเจ๊แขกค่ะถ้าใครแวะผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะมากินได้เลยนะคะอยู่ที่หน้าพระปฐมเจดีย์เลยค่ะและสำหรับวันนี้พวกเรา3คนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย